วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนเคาะข่าววันพฤหัสบดีที่4พฤษภาคม2560วันนี้เราจับตาทิศทางของสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและบทบาทของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะมีแนวโน้มอย่างไรภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับวันนี้เรามาเปิดใจประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอาจารย์วัดติ่งสมิธครับสวัสดีครับอาจารย์วัดครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังด้วยท่านผู้ชมด้วยครับอาจารย์ครับภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่ฉบับ2560ประชาชนสนใจครับว่าสิทธิเสรีภาพของประชาชนสิทธิมนุษยชนเนี่ยท่านคิดว่าจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับครับความจริงสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับซึ่งรัฐธรรมนูญปี2560บัญญัติไว้นะครับก็มีส่วนที่เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับแล้วส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะหลักการเนี่ยนะครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับยังคงจะต้องรอกฎหมายลูกอีกครั้งหนึ่งในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ในเบื้องต้นก็มีอยู่แล้วในรัฐธรรมนูญนี้นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับเรื่องแรกที่จะต้องดูก็คือว่าอะไรคือสิทธิมนุษยชนซึ่งในรัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนไว้ยืนยันชัดเจนในขณะนั้นแต่ในกฎหมายลูกจะต้องมีแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยสิทธิเสรีภาพแล้วก็รวมทั้งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับที่รัฐธรรมนูญเขียนไว้เนี่ยในเบื้องต้นต้องถือว่าเป็นเรื่องสิทธิมนุษยชนแล้วนะครับในเรื่องเหล่านี้นะครับสิทธิเสรีภาพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะครับมันกระจัดกระจายอยู่ในบทบัญญัติในมาตราต่างๆของรัฐธรรมนูญนะครับแต่ถ้าพูดถึงอำนาจหน้าที่ซึ่งรัฐธรรมนูญเขียนไว้โดยเฉพาะซึ่งรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยนะครับได้เขียนแตกต่างจากฉบับก่อนๆโดยเรียกหน้าที่ขึ้นก่อนเรียกว่าหน้าที่และอำนาจหน้าที่ก็หมายความว่าสิ่งที่ซึ่งองค์กรนั้นจะต้องทำเพราะเป็นหน้าที่นะครับส่วนอำนาจเนี่ยนะมีอำนาจเนี่ยจะไม่ทำถ้าสามารถที่จะไม่ทำได้เนี่ยนะก็ไม่ทำได้แต่หน้าที่ต้องทำทุกคนนี้ก็เราเน้นเรื่องหน้าที่ก่อนนะครับสังเกตดูได้จากหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยนะครับในรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยนะครับบัญญัติอยู่ในมาตรา247ซึ่งทั้งหมดเนี่ยมี6ข้อด้วยกันนะครับซึ่งบางส่วนก็เป็นเรื่องที่เป็นกลไกที่สร้างขึ้นมาใหม่นะครับบางส่วนของเดิมมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นที่น่ายินดีว่าบางกลไกที่รัฐธรรมนูญปี60เนี่ยนะครับได้ออกแบบมาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชุดปัจจุบันอยู่ในชุดที่3ซึ่งเริ่มเข้ามารับหน้าที่เมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2558ครับแล้วก็กลไกที่รัฐธรรมนูญออกแบบไว้เนี่ยนะครับเราก็เริ่มขับเคลื่อนเนี่ยนะครับตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วนะครับเมษายนแล้วก็เราก็ได้ดำเนินการเสนอแนะไปยังรัฐบาลนะครับซึ่งกลไกนี้เนี่ยนะครับก็จะอยู่ในรัฐธรรมนูญมาตรา247เนี่ยนะครับวงเล็บ3เนี่ยนะครับเรื่องเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเนี่ยต่อรัฐสภานะครับต่อคณะรัฐมนตรีนะครับต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบหรือคำสั่งใดๆเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนความจริงเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยนะครับทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยนะครับโดยผมเนี่ยซึ่งเป็นประธานกรรมการสิทธินะครับได้มารับหน้าที่เป็นประธานอนุกรรมการสิทธิในที่ดินและป่าไม้นะครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมปี59เราก็เริ่มพิจารณาเรื่องปัญหาเรื่องที่ดินป่าไม้ของประเทศชาตินะครับแล้วก็ขับเคลื่อนมาจนกระทั่งใกล้จะเสร็จนะครับรัฐธรรมนูญปี60ออกมาใช้บังคับพอดีเราก็เลยต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบพอสมควรนะครับเพื่อจะเดินหน้าต่อไปและบัดนี้เนี่ยทางคณะกรรมการสิทธินะครับได้ส่งคำเสนอแนะนี่เนี่ยไปยังรัฐบาลเมื่อวันที่27เมษายนนี้นะครับแล้วนอกจากเพื่อพิจารณาครับแล้วนอกจากนั้นก็ยังส่งไปให้ทางประธานสนชนะครับสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับเพื่อทราบรวมทั้งประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกรทเพื่อทราบอะไรคือข้อกังวลของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับมาตรการทวงคืนผืนป่าซึ่งดูเผินๆก็น่าจะเป็นนโยบายที่ดีถูกไหมครับในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติใช่ครับกรรมการสิทธิเป็นห่วงนโยบายนี้ของรัฐบาลยังไงครับอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยนะครับกรรมการสิทธิ์เนี่ยเรามีข้อเสนอแนะนี่มานานพอสมควรแล้วเนี่ยตั้งแต่กรรมการสิทธิ์ชุดก่อนๆก็ได้มีข้อเสนอแนะไป
แต่ว่าข้อเสนอแนะเหล่านั้นนี่นะ อาจจะมีอุปสรรคนะครับซึ่งรัฐบาลเนี่ยอาจจะทำไม่ได้ในหลายเรื่องนะครับหลังจากนั้นเนี่ยทางคณะกรรมการสิทธิชุดที่3ก็ได้มาพิจารณารายละเอียดอีกครั้งหนึ่งโดยที่มีผมเป็นประธานอนุกรรมการนะครับได้ใช้เนี่ยนะครับผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยทั้งจากสถาบันการศึกษาอุดมศึกษาเนี่ยครับแล้วก็ผู้ทรงวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญทางภาคประชาสังคมเนี่ยมาช่วยกันดูแล้วก็ได้พิจารณาจนตกผลึกนะครับแล้วก็ออกเนี่ยข้อเสนอแนะมาซึ่งมีอยู่หลายข้อมีอยู่สองส่วนใหญ่ๆนะครับส่วนแรกก็คือว่าเป็นข้อเสนอแนะในเรื่องนะครับมาตรการหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหานะครับส่วนที่สองก็คือว่าการข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายกฎหรือคำสั่งระเบียบอะไรพวกนี้นะครับซึ่งจะบอกเลยว่ารัฐบาลควรจะต้องไปแก้กฎหมายอะไรบ้างคำสั่งหรือระเบียบข้อบังคับเรื่องไหนบ้างบอกไว้ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนแรกเนี่ยนะเรื่องมาตรการหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาเนี่ยทางคณะกรรมการสิทธิ์เนี่ยก็ได้เสนอหลายข้อนะครับซึ่งเราได้ออกเป็นคำข่าวเพื่อสื่อมวลชนมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับเมื่อเร็วๆนี้นะครับในส่วนแรกก็คือว่าเราจะเราเสนอให้เนี่ยนะครับทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้สนับสนุนนะครับเรื่องเทคโนโลยีที่ทันสมัยเกี่ยวกับการจัดการที่ดินของรัฐและทรัพยากรป่าไม้เนี่ยครับมีอีกหลายข้อนะครับเช่นอีกข้อหนึ่งก็คือว่าเวลานี้เนี่ยนะครับที่เป็นปัญหาหนักก็คือว่าวิธีเครื่องไม้เครื่องมือที่รัฐเอามาใช้ชี้ขาดว่าที่ดินของชาวบ้านอยู่ในเขตป่าสงวนหรือว่าอุทยานแห่งชาติหรือไม่เนี่ยนะครับไม่เหมือนกันโดยเฉพาะยิ่งเรื่องแผนที่นะครับว่าที่ใช้ในการพิสูจน์สิทธิ์นะครับมาตราส่วนของแผนที่เนี่ยใช้คนละระบบกันเมื่อใช้คนละระบบกันเนี่ยนะที่ดินผืนเดียวกันเนี่ยนะอาจจะอยู่หรือไม่อยู่ในเขตป่าสงวนหรืออุทยานแห่งชาติก็ได้เพราะว่าความละเอียดมันต่างกันแล้วก็เสนอไปว่าน่าจะต้องใช้ไอ้มาตราส่วนเนี่ยนะคือไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายทางอากาศหรือทาวเทียมเนี่ยในชนิดที่เราเรียกว่า one map คือทุกองค์กรใช้อย่างเดียวกันหมดเมื่อใช้มาตราส่วนเดียวกันแล้วเนี่ยมันจะมีคำตอบเดียวกันไม่ใช่ว่าองค์กรหน่วยงานนี้ได้คำตอบอย่างหน่วยงานโน้นก็ได้อีกคำตอบอีกอย่างนึงซึ่งไม่เหมือนกันก็จะเปิดปัญหาขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับครับแล้วต่อมาบอกว่าทางกรรมการสิทธิ์เนี่ยเป็นห่วงว่ามาตรการที่สร้างขึ้นเพื่อนโยบายทวงคืนผืนป่าเนี่ยมันอาจจะไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายถ้าไม่เคารพประโยชน์สาธารณะของราษฎรตรงนี้น่าสนใจครับคืออย่างนี้นะครับอันนี้ก็มาจากปัญหานี้นะครับว่าที่ดินในป่าโดยเฉพาะที่ดินเนี่ยมันมีจำกัดครับมันไม่สามารถจะเพิ่มได้นะฮะแม้แต่ว่าจะต้องไปหาที่ประเทศอื่นหรือว่าดวงดาวอื่นนะซึ่งไม่ได้เมื่อมีจำกัดนี้นะครับเราจะต้องทำให้ที่ดินเนี่ยซึ่งมีจำกัดเนี่ยนะถ้าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีจำกัดเนี่ยได้ใช้ประโยชน์เต็มที่ปัญหาก็คือว่าป่าไม้นี่นะครับถ้าเราต้องการที่จะไม่ให้คนอยู่ในป่าเลยนะครับและปัญหาต่อมาก็คือว่าแล้วคนใครนะครับจะเป็นคนเฝ้าป่าเพราะป่าตลอด24ชั่วโมงครับเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยสามารถทำได้ไหมถ้าทำไม่ได้แล้วเนี่ยมันการแนวความคิดที่จะให้คนอยู่กับป่าเนี่ยนะได้ช่วยรักษาป่าเนี่ยครับมันน่าจะเป็นทางรอดทางเดียวมิฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณเอาคนออกจากป่าในทุกกรณีครับเราพิสูจน์ได้ว่าชาวบ้านอยู่กันมานานและไม่ใช่นะครับผู้ที่เป็นเขาเรียกว่าคนของนายทุนอย่างนี้นะครับก็เป็นชาวบ้านจริงๆนะครับเขาจะช่วยรักษาป่าแต่ถ้าเป็นคนของนายทุนแล้วเนี่ยเขาจะทำลายป่ามันกลายเป็นเส้นแบ่งแบบคนอยู่กับป่ากับคนบุกรุกป่าถูกต้องครับจะเพื่อนายทุนหรืออะไรก็ตามแต่ใช่ไหมครับเป็นเส้นแบ่งที่จะต้องแก้ไขให้ได้ถ้าเราสังเกตนะครับถ้าบริเวณไหนซึ่งเราใช้มาตรการเข้มข้นโดยไม่ให้คนอยู่ในป่าครับบริเวณนั้นน่ะจะถูกทำลายมากที่สุดโอ้เพราะว่าอย่างที่ผมเรียนว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่สามารถจะดูแลตลอด24ชั่วโมงของต่อวันมันจะต้องมีช่วงที่เขาเข้าไปบุกรุกเข้าไปจนได้แต่เราถ้าเอาคนนี่นะครับซึ่งอยู่แล้วอยู่ในป่าอยู่แล้วนะครับอาจจะอยู่มาก่อนที่จะประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติเขาจะช่วยดูแลเพราะว่านั่นคือที่ทำกินของเขาเขาจะไม่ทำลายที่ทำกินของเขา
ก็จะช่วยดูแลแล้วก็หาประโยชน์จากที่ทำกินเพื่อประทังชีวิตไปได้อันนี้ความจริงข้อนี้เนี่ยเป็นข้อที่ผมเชื่อว่าน่าจะยุติแล้วเพียงแต่ว่าวิธีการที่จะเข้าถึงใช้บริหารจัดการเนี่ยยังอาจจะยังเห็นแตกต่างกันอยู่นะครับถ้าเรามาพิจารณาปัญหารายละเอียดเนี่ยนะครับผมคิดว่าน่าจะไปได้นะครับครับเรื่องการทำข้อเสนอแนะของกสมต่อครม.เกี่ยวกับเรื่องนโยบายทวงคืนผืนป่าเกี่ยวกับการแก้ปัญหาที่ดินทั้งระบบเนี่ยเป็นตัวอย่างนึงนี่เป็นครั้งแรกที่กสม.ทำข้อเสนอแนะตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่2มาตรา217วงเล็บ3ใช่ไหมครับใช่ครับเป็นฉบับแรกและผมเชื่อว่าก็คงเป็นข้อเสนอแนะเนี่ยนะครับตามรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับปี60เนี่ยนะครับถ้าพูดถึงมาตราอื่นๆเนี่ยองค์กรอื่นเนี่ยนะครับจะยังไม่เกิดขึ้นเพราะว่ารัฐธรรมนูญนี้เพิ่งประกาศใช้วันที่6เมษายนครับเราประชุมเรื่องนี้เนี่ยครับกรรมการสิทธิ์เนี่ยลงมติ25เมษายน27เมษายนหนังสือผมส่งไปถึงคณะรัฐมนตรีแล้วครับครับกรรมการสิทธิ์มีหน้าที่และอำนาจที่จะเสนอแนะเรื่องต่างๆต่อรัฐสภาต่อคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิมนุษยชนอันนี้คือการนี่คือมิติ1เป็นมิติใหม่ของหน้าที่ของกรรมการสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญใหม่ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเป็นความจริงเขาดัดแปลงมาจากของเดิมนะครับของเดิมอาจจะเขียนไม่ชัดแต่ว่าของใหม่เนี่ยคือรัฐธรรมนูญ60เนี่ยเขียนชัดเจนและกรณีเป็นข้อเสนอแนะแล้วก็ผลที่ตามมาก็คือว่าอย่างที่อาจจะมีหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเออแล้วถ้าเสนอแนะไปแล้วเนี่ยรัฐบาลไม่ทำจะทำอย่างไรมีมาตรการอย่างไรบ้างจริงๆเนี่ยตัวรัฐธรรมนูญให้คำตอบไปในมาตรา247เนี่ยวรรค2วรรค2นะครับวรรค2ก็บอกว่าเมื่อคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้รับข้อเสนอแนะตามวรรค3นี่นะครับกำหนดไว้2อย่างนะครับให้คณะรัฐมนตรีนะครับดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสมโดยเร็วระยะเวลาเนี่ยเพดานของเวลาเนี่ยจำกัดไว้แล้วกำหนดไว้ตั้งแต่ต้นโดยเร็วนะครับแล้วก็มาตรการต่อมาคือว่าในกรณีที่ไม่อาจดำเนินการได้หรือต้องใช้เวลาในการดำเนินการก็ให้คณะรัฐมนตรีเนี่ยแจ้งเหตุผลให้คณะกรรมการสิทธิ์เนี่ยทราบโดยไม่ชักช้าคำว่าโดยเร็วกับโดยไม่ชักช้าบางทีก็อันยาอาจจะอย่างเดียวกันนะแต่เขียนต่างกันเพราะนั้นเนี่ยนั่นคือกลไกเนี่ยซึ่งรัฐธรรมนูญนี้เนี่ยออกแบบไว้เนี่ยแตกต่างจากของเก่าอันนี้มีมาใหม่เลยนะครับส่วนในตัววงเล็บ3เองเนี่ยนะครับปรับปรุงมาจากของเดิมแต่วงวรรค2เนี่ยของเดิมเนี่ยไม่มีเลยครับอาจารย์ครับถ้ามองย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะครับก่อนจะมีรัฐธรรมนูญใหม่2560เนี่ยการทำงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเอาเป็นว่าในช่วงที่ท่านมาเป็นประธานท่านเป็นกรรมการมีข้อจำกัดในการทำงานมากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์ครับข้อจำกัดก็คือว่าเนี่ยนะครับคือข้อแรกเนี่ยเขามาจากหลายฝ่ายฝ่ายแรกก็คือมาฝ่ายจากฝ่ายรัฐบาลนะครับฝ่ายรัฐบาลเองเนี่ยนะครับตัวคณะรัฐบาลเนี่ยตัวคณะรัฐมนตรีเนี่ยครับก็ไม่สู้มีปัญหาเท่าไหร่นักนะครับเพราะเป็นด้านนโยบายส่วนที่จะเป็นปัญหามากก็คือว่าตัวกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้องนะครับเมื่อเรามีข้อเสนอแนะหรือมีรายงานการตรวจสอบไปให้ดำเนินการแล้วเนี่ยทางกระทรวงทบวงกรมที่รับผิดชอบเนี่ยนะครับก็จะตอบมาในลักษณะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเนี่ยทำไม่ได้เพราะมีกฎหมายนั่นจำกัดอยู่ทำไม่ได้เพราะอย่างนั้นอย่างนี้นะครับบางเรื่องที่แก้ไขได้ก็แก้ไขนะครับมีนะครับส่วนที่แก้ไขได้ก็แก้แต่อีกส่วนนึงเนี่ยก็แก้ไม่ได้เขาว่าอย่างนั้นนะครับเรื่องก็จบแล้วนี่ก็คือว่าเราจะมีกลไกอย่างไรที่จะทำให้รายงานการตรวจสอบในการพิจารณาของคณะกรรมการสิทธิ์ณขณะนั้นเนี่ยซึ่งยังไม่ได้ใช้ไอ้กลไกตามมาตรา247วงเล็บ3นี่แหละครับอันนั้นเป็นเรื่องการตรวจสอบธรรมดานะครับจะมีกลไกอย่างไรที่ทำให้การทำงานของกรรมการสิทธิ์มันเดินหน้าไปได้ซึ่งจริงๆแล้วก็คือว่าเราจะต้องสร้างกลไกเพื่อจะให้ทางรัฐบาลเนี่ยซึ่งประกอบด้วยเนี่ยกระทรวงทบวงกรมทั้งหลายแหล่นะมาบูรณาการพูดง่ายว่าจะต้องสร้างกลไกหนึ่งขึ้นมาเนี่ยเพื่อคอยติดตามข้อเสนอแนะของกรรมการสิทธิ์เพื่อจะได้แจ้งว่าสิ่งใดเนี่ยทำได้หรือไม่ได้ติดขัดอยู่ตรงไหนถ้าคำตอบที่ได้มาเนี่ยฟังได้ก็เรื่องก็จบแต่ถ้าฟังไม่ได้เนี่ยนะครับเราก็จะผลักดันต่อเราก็จะรู้ได้เลยว่าจะต้องสื่อสารกับใครบ้าง
ม่ใช่ว่าถามไปยังรัฐบาลรัฐบาลก็โยนไปให้ทางกระทรวงทบวงกรมกระทรวงทบวงกรมก็โยนมารัฐบาลบอกว่าทำไม่ได้อย่างนี้เนี่ยมันก็จะแก้ปัญหาไม่ได้เราต้องสร้างกลไกขึ้นมาครับนะครับครับอย่างที่เขามักจะมองกันว่าอำนาจกับสิทธิมนุษยชนเนี่ยมักจะเดินสวนทางกันใช่ครับจริงๆแล้วมันเป็นธรรมชาตินะครับการใช้อำนาจของรัฐนี่นะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยทั่วโลกก็อย่างนั้นนะครับผู้ใช้อำนาจเนี่ยก็ใช้อำนาจตามความเข้าใจของตนเองซึ่งมีโอกาสที่จะผิดพลาดได้มากเพราะอย่างที่ว่าเนี่ยยิ่งมีอำนาจมากโอกาสที่ผิดพลาดก็ยิ่งมากขึ้นนะครับแล้วจากสถิติก็เป็นเช่นนั้นจริงองค์กรที่มีการละเมิดสิทธินะครับมันมีทั้งรัฐกับประชาชนนะครับแต่รัฐจะมากกว่ามากกว่าเพราะว่ามันเป็นการควบคุมการใช้อำนาจรัฐอยู่แล้วมันจะต้องเกิดโอกาสที่จะทำให้รัฐเนี่ยเกิดการละเมิดขึ้นมาได้มากขึ้นรัฐจะฝ่าฝืนน้อยลงเนี่ยนะครับก็ต่อเมื่อการพัฒนาหรือการส่งเสริมเรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะได้เข้าไปถึงชีวิตจิตใจของประชาชนแล้วรวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยครับในเมื่อนั้นเนี่ยนะครับองค์กรกรรมการสิทธิ์อาจจะไม่จำเป็นเพราะว่ามันเข้าไปสู่ในโลกแห่งความเป็นก็เรียกว่ายูโทเปียได้นะครับหรือในเทียบกับทางศาสนาพุทธก็โลกของพระศรีอานกันคือทุกคนเนี่ยทำโดยภายใต้โดยธรรมชาติของตนเองว่าเขารู้ถึงสิทธิ์ของอื่นนะครับขณะเดียวกันเนี่ยตนเองมีสิทธิ์แล้วเนี่ยก็ต้องมีหน้าที่ที่จะต่อปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยไม่ใช่เรียกร้องสิทธิ์อย่างเดียวโดยไม่มีหน้าที่อย่างนี้เป็นต้นทีนี้มาที่ปัจจัยภายในอย่างที่ก็ทราบกันว่าเกิดความขัดแย้งนะครับถ้าจะเรียกนะครับเกิดความขัดแย้งภายในกรรมการสิทธิมนุษยชนหรือไม่หลังจากการลาออกของกสม.ท่านหนึ่งสังคมเข้าใจไปว่าภายในมีความขัดแย้งความคิดไม่ตรงกันความเห็นไม่ตรงกันบางท่านถึงขนาดเสนอให้เซตซีโร่ก็มีในอาจารย์ตกลงมันเกิดอะไรขึ้นในกรรมการสิทธิมนุษยชนชุดอาจารย์ครับตอนนี้ครับความจริงแล้วเนี่ยในหลักการเนี่ยนะครับการทำงานทุกแห่งผมก็เชื่อว่าล้วนแล้วแต่มีปัญหาถ้าจริงๆแล้วก็คือว่าปัญหามีไว้ให้แก้ไม่ใช่มีไว้ให้คิดอย่างเดียวเราก็ต้องอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงทีนี้เรื่องการที่มีกรรมการสิทธิ์บางคนเนี่ยตัดสินใจลาออกเนี่ยก็ต้องเป็นสิทธิ์ส่วนตัวของบุคคลนั้นนะครับซึ่งบางครั้งเราจะใช้เหตุผลของคนอื่นไปกำหนดเนี่ยก็คงจะไม่ได้ท่านอาจจะมีความในใจอะไรของท่านหลายๆอย่างความลำบากบางส่วนของท่านด้วยทั้งเรื่องส่วนตัวนะครับเช่นการเจ็บไข้ได้ป่วยของญาติพี่น้องของบุพการีนะครับรวมทั้งตนเองด้วยนะครับรวมทั้งเรื่องอื่นๆเนี่ยที่ท่านอยากจะทำให้ได้สำเร็จให้ได้เร็วที่สุดแต่ปรากฏว่ามันไม่สามารถจะขับเคลื่อนไปได้ท่านอาจพูดง่ายว่าภายใต้เงื่อนไขอะไรนะท่านก็ตัดสินใจหรอกถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นสิทธิส่วนตัวของท่านแต่ถ้าพูดถึงว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะปัญหาเหล่านี้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชุดปัจจุบันเนี่ยนะครับแก้ไขได้ไหมผมเชื่อว่าแก้ไขได้และบัดนี้เนี่ยเราก็พิสูจน์ได้แล้วว่าตั้งแต่ที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเราก็เดินหน้าทำงานและแม้กระทั่งข้อเสนอแนะเรื่องทวงคืนผืนป่าเนี่ยนะครับเราก็ออกมาในช่วงระยะเวลาที่ประจวบเหมาะกับที่รัฐธรรมนูญปี60ออกมาใช้ด้วยอันนี้ก็เป็นบทพิสูจน์แล้วว่าเราสามารถจะเดินหน้าไปได้สำหรับท่านที่มีความคิดในด้านอื่นๆ นะไม่ใช่หมายถึงกรรมการที่ลาออกไปนะครับกรรมการในองค์กรสิทธิ์อื่นๆแล้วแต่ด้วยตรงทั้งกรรมการสิทธิ์ด้วยนะครับบางคนก็อาจจะมีนะครับโครงการที่จะไปทำต่อเพื่อมาไปต่อในทางอื่นๆเพราะบัดนี้เนี่ยรัฐธรรมนูญปี60ออกมาใช้บังคับแล้วปีกลองเนี่ยเริ่มบรรเลงแล้วความน่าสนใจที่ท่านจะไปต่อในงานอื่นๆซึ่งไม่ต้องห้ามนะครับท่านก็ไปได้แต่ประการไปต่อในงานของกรรมการในองค์กรอิสระด้วยกันนี่นะรัฐธรรมนูญห้ามไว้เช่นถ้าเคยเป็นกรรมการสิทธิ์แล้วเนี่ยต่อมาเนี่ยนะท่านจะไปเป็นกรรมการสิทธิ์เนี่ยก็เป็นองค์กรอิสระหนึ่งครับต่อไปจะท่านจะขอไปเป็นกรรมการกกต.อย่างนี้นะครับหรือปปช.กรรมการปปช.เนี่ยห้ามครับห้ามไปต่อนะครับรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยห้ามไปต่อเพราะนั้นก็ตามเป็นวาระเดียวเนี่ยกรรมการสิทธิ์กรรมการองค์กรอิสระเนี่ยไม่ใช่ว่ากรรมการสิทธิ์อย่างเดียวก็เหมือนกันนะครับคนที่เป็นกกต.อยู่แล้วเนี่ยถ้าท่านลาออกหรือครบวาระเนี่ยท่านจะมาเป็นกรรมการสิทธิ์ก็ต้องห้ามอีกนะครับเพราะนั้นเนี่ยแต่ว่าบางงานบางอย่างไม่ต้องห้ามท่านไปได้นะครับอย่างเช่นงานทางการเมือง
ท่านจะไปสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ภายใต้เงื่อนเวลาของการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองซึ่งมีกฎหมายเขียนไว้ว่าท่านจะต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเนี่ยเป็นช่วงเวลาเท่าไหร่นะครับการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองนี่ครับคือคุณสมบัติข้อหนึ่งเนี่ยนะครับซึ่งกฎหมายมันข้ามไว้ว่ากรรมการในองค์กรอิสระโดยเฉพาะกรรมการสิทธิ์ห้ามเป็นเราต้องเป็นอิสระต้องเป็นกลางจริงๆครับแม้กระทั่งการงานที่เคยทำอยู่นะครับที่ทำหากินเลี้ยงชีพตลอดมาเนี่ยผมเป็นผู้อาสาศาลยุติธรรมมา35ปีกฎหมายต้องบังคับให้ลาออกหมดเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยเราทำงานให้กับกรรมการสิทธิ์อย่างเดียวเท่านั้นนะครับนอกนั้นก็คือให้ความรู้นะเผยแพร่ความรู้อาจจะรับเป็นวิทยากรในงานเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนซึ่งก็มีอยู่เรื่อยๆครับถ้าเราจะบอกว่าความขัดแย้งหรือการเมืองในองค์กรกรรมการสิทธิมนุษยชนเนี่ยการเมืองนี้มันเกิดขึ้นเพราะวาระของกรรมการบางท่านที่กำลังจะเบนเข็มจะพูดอย่างนั้นได้ป่ะครับอาจารย์นะถ้าในที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่มีนะครับยังไม่ปรากฏแต่ถ้าในเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการลาออกก่อนที่รัฐมนูลจะมาใช้นะครับใช่ไหมแต่ว่าเมื่อรัฐมนูลออกมาใช้บังคับแล้วเนี่ยมันจะมีทางไปได้เพิ่มขึ้นอีกนะครับอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งนะแต่ว่าไม่ใช่เป็นสาเหตุเดียวนะครับอาจจะมีสาเหตุส่วนตัวของท่านด้วยครับครับว่ากันว่าเป็นเรื่องบรรยากาศการทำงานใช่ครับมีการสะท้อนแบบนั้นบรรยากาศการทำงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนณตอนนี้ทำไมมีปัญหายังไงครับอาจารย์ว่าจริงแล้วมันก็อยู่ที่ความรู้สึกครับถ้าตามความเห็นผมอย่างที่ว่าเนี่ยนะบรรยากาศการทำงานเนี่ยนะถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าหมายความว่าอย่างไรอย่างที่ผมถามว่าไม่รู้หมายความไงถ้าอธิบายมาหน่อยเนี่ยจะได้ตอบได้มีคำพูดประมาณว่าเสียงส่วนน้อยไม่ยอมรับเสียงส่วนใหญ่เสียงส่วนใหญ่มีมติแล้วเสียงส่วนน้อย เห็นต่างแต่ว่าก็ไม่เคารพกันอ่ะประมาณนี้ครับเท่าที่ผมได้ยินมานะจ๊ะถ้าอย่างนั้นก็ต้องบอกว่ามันเป็นไปได้แค่ไหนนะครับมันเป็นไปไม่ได้การที่เสียงส่วนแล้วก็ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเราก็ใช้ระบบเสียงส่วนใหญ่เนี่ยชี้ขาดเว้นแต่ว่ามันมีเสียงเป็นมติเป็นเอกฉันท์ไอ้ที่บอกว่าเสียงส่วนน้อยเนี่ยเสียงข้างน้อยเนี่ยครับไม่ยอมทำตามเสียงข้างมากนะครับถ้าจะตอบว่าคำตอบตรงๆก็ไม่เคยเกิดขึ้นครับไม่เคยเกิดขึ้นไม่เคยเกิดขึ้นครับไอ้ถึงที่ข่าวออกไปเนี่ยเป็นความเข้าใจของใครบางคนนะครับว่าการที่เราเนี่ยอย่างเช่นว่าในกรณีที่ต้องลงมตินะครับมีเสียงข้างน้อยเสียงข้างมากรายงานผลการตรวจสอบและพิจารณาเนี่ยนะครับเราก็อยากจะให้ระบุไว้ตามความเป็นจริงมันรายงานของคณะกรรมการสิทธิ์เนี่ยข้อสุดท้ายจะบอกเลยนะครับว่าด้วยอาศัยเหตุผลดังกล่าวเนี่ยคณะกรรมการสิทธิ์เนี่ยด้านนั้นเนี่ยนะครับได้ประชุมกันครั้งที่เท่านั้นเมื่อวันที่นั้นมีมติว่านะครับถ้ากรณีเขียนว่ามีมติว่าเฉยๆนั่นคือเอกฉันท์ครับแต่ถ้าสมมติว่าบางเรื่องเนี่ยนะครับซึ่งน้อยมีน้อยมากนะส่วนใหญ่ก็เห็นพ้องต้องกันหมดถ้ามีเสียงข้างลงมติแล้วมีเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยกรรมการสิทธิ์มี7คนนะครับเสียงข้างมากนี่นะครับ4ต่อ3สมมุติงั้นหรือ5ต่อ2นะอย่างนี้เป็นต้นเราก็อยากจะให้ระบุไว้ในรายงานว่าเรื่องนี้เนี่ยมีมติเสียงข้างมากไว้ในรายงานอันนี้ข้อแรกครับขอให้ระบุในรายงานตามความเป็นจริงครับไม่ได้ผิดเพี้ยนไปจากที่อื่นเลยนะครับได้ไหมครับอย่างนี้ถือว่าเสียงข้างน้อยปฏิบัติไม่ยอมปฏิบัติตามเสียงข้างมากไหมครับไม่ใช่เลยครับมติที่ไหนที่ไหนก็ระบุอย่างนั้นครับแล้วก็ยังในการประชุมเรื่องอื่นๆเนี่ยยังแถมจะบอกด้วยว่ามีใครลงมติเสียงข้างมากใครเป็นเสียงข้างน้อยครับอย่างนี้เป็นต้นครับเพื่อจะแสดงเห็นว่าเนี่ยรายงานชิ้นนั้นเนี่ยนะครับในกรณีนั้นเนี่ยนะครับถ้าเป็นเรื่องที่คณะกรรมการสิทธิ์ต้องลงชื่อในรายงานนั้นซึ่งปกติเนี่ยเราจะมีกรรมการสิทธิ์เข้าประชุม7คนตามองค์ประกอบของกรรมการสิทธิ์นะครับถ้าสมมติเข้าครบ7คนนะแล้วก็เซ็นชื่อทั้ง7คนนะครับเพื่อจะได้ยืนยันว่าสิ่งที่รายงานนั้นออกไปเนี่ยใครบ้างที่เห็นด้วยใครบ้างที่ไม่เห็นด้วยซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาครับครับเป็นเรื่องธรรมดาที่อาจจะมีเสียงเห็นต่างกันนะแต่ว่าอยากถามอาจารย์ตรงนี้ครับว่าเรื่องที่เห็นต่างกันมากๆในกรรมการสิทธิ์ชุดปัจจุบันเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการที่มีอำนาจรัฐเข้ามาแทรกแซงการทำงานด้วยหรือเปล่าไม่มีเลยไม่มีนะไม่มีเลยครับอันนี้ผมยืนยันเลยว่าอำนาจรัฐนี่
ไม่เคยเข้ามาแทรกแซงนะสำหรับผมนะครับ เพราะว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่จะยืนยันได้ก็คือว่าผมเคยเป็นผู้พิพากษาศาลยุติธรรมมาตั้ง35ปีแล้วถ้าอำนาจรัฐเนี่ยคุณยังกล้ามาแทรกแซงเนี่ยนะโดยปกติผู้พิพากษาเนี่ยนะครับผู้พิพากษาเก่าเนี่ยท่านก็เรียกว่าท่านรักษาเนี่ยนะชื่อเสียงท่านเต็มที่นะครับโดยส่วนใหญ่เป็นงั้นวันนั้นผมก็เชื่อว่าคงไม่ผีผลามที่จะมาใช้อำนาจเหล่านั้นคงต้องดูตามมาตาเหลือครับครับก็คือ11เมษายนปรากฏว่าเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนเอเชียว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติชื่อย่อ ANNI ได้ออกแถลงการ11เมษายนนะครับท่านครับเรียกร้องต่อประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการจัดการที่ดีกว่าเดิมในเรื่องกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอันที่1 2การคุ้มกันอย่างแท้จริงต่อการทำงานของกรรมการสิทธิและ3คือการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนรวมทั้งความเป็นอิสระและความเป็นกลางของกรรมการสิทธิท่านเห็นอย่างไรกับแถลงการของเครือข่าย ANNI ที่ว่านี่ครับครับเราก็เรียกสั้นๆว่าอันนี้นะครับจริงๆผมก็ออกคำแถลงไปเมื่อวันที่17เมษายนปี2560นี้ไปแล้วแล้วก็เลยแจ้งแต่ละข้อเป็นข้อๆไปนะครับซึ่งตั้งแต่ข้อแรกเป็นต้นมาเนี่ยก็ยืนยันได้ว่าไอ้เรื่องที่กระบวนการสรรหาเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยเราได้พิจารณาเสนอให้มีการระบุไว้ชัดเจนในกฎหมายซึ่งก็สำเร็จนะครับก็บัญญัติอยู่ในรัฐธรรมนูญมาตรา246นะครับวรรค4วรรคท้ายนะครับของมาตรา246นะครับ46นะครับก็เขียนได้ว่าคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามการสรรหาและการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการสิทธิ์เนี่ยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะครับว่าด้วยกรรมการสิทธิ์นะครับทั้งนี้บทบัญญัติเกี่ยวกับการสรรหาต้องกำหนดให้ผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนมีส่วนร่วมในการสรรหาด้วยนี่คือสิ่งที่การดำเนินการของคณะกรรมการสิทธิ์ชุดที่3เนี่ยที่สื่อไปถึงคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญบอกว่าเราต้องการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแล้วก็มีการบัญญัติไว้ในบัญญัติไว้แล้วนะแถลงการหรือคำแถลงการของทางแอนนี่ที่ออกมาวันที่11เมษาก็คือเป็นวันที่หลังวันที่6เมษาใช่ไหมครับครับหลังวันที่รัฐธรรมนูญมาตรา246วรรคท้ายบัญญัติไว้แล้วทำไมต้องพูดถึงครับเขียนไว้ชัดเจนแล้วครับครับถ้าจะว่าไปแล้วนี่คือผลงานของใครครับยืนยันเลยครับคณะกรรมการสิทธิชุดที่3นี่แหละครับมันเกิดจากการที่ทางองค์การระหว่างประเทศเนี่ยนะครับได้กำหนดอย่างน้อยเนี่ยเงื่อนไขอยู่3ข้อนะครับที่ลดสถานะของกรรมการสิทธิ์ไทยจากเดิมที่เคยเป็นสถานะ A มาเป็นสถานะ B นะครับเมื่อต้นปี59นี่เองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะเราก็ดำเนินการในข้อกฎหมายเรื่องนี้ต้องถือว่าเป็นข้อกฎหมายเราก็ดำเนินการจนกระทั่งข้อความนี้เนี่ยมันปรากฏอยู่ในร่างรัฐธรรมนูญของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับฉบับวันที่29มีนาคมครับ259ครับซึ่งหลังจากนั้น7สิงหาคมก็ลงประชามติและ6เมษายนก็ใช่เหมือนกับข้อความนี้เหมือนเดิมทุกอย่างครับง่ายว่าเราดำเนินการสำเร็จตั้งแต่นั้นแล้วครับอ๋อจริงๆแล้วไม่ใช่6เมษายนครับครับตั้งแต่29มีนาแล้วครับอ๋อคือนี่เป็นเงื่อนไขหนึ่งที่ทำให้เราถูกลดสถานะถูกต้องครับแล้วเราก็แก้ไขเงื่อนไขนี้ไปเรียบร้อยแล้วเราแก้ไว้ในรัฐธรรมนูญด้วยครับซึ่งหลายประเทศเนี่ยไม่สามารถที่จะแม้กระทั่งจะรับรององค์กรสิทธิ์นะครับกรรมการสิทธิ์ในรัฐธรรมนูญครับประเทศดังๆที่มีชื่อเสียงทางด้านดีนะครับยังไม่สามารถทำได้เอ๊ะหรือที่เขาเขียนเพราะว่าเขาอาจจะมีวาระในใจว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเมื่อมีกติกาใหม่แล้วเนี่ยก็เซตซีโร่กรรมการสรรหาปัจจุบันสิจะได้สรรหาตามรัฐธรรมนูญใหม่อันนั้นก็แล้วแต่แต่ว่ามันไม่ใช่ข้อที่จริงที่แล้วรวมทั้งไม่ใช่ข้อกฎหมายตามที่แอนนี่เขากล่าวอ้างเลยครับเพราะเขาบอกว่าจัดการเรื่องกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพราะนั้นเนี่ยเพราะนั้นก็ไม่เป็นอย่างที่กล่าวหาแม้กระทั่งข้ออื่นก็เหมือนกันเรื่องการคุ้มกันความคุ้มกันเองนะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ขอว่าเป็นเงื่อนไขข้อ2ของการระหว่างประเทศนะครับ
เราก็ขอทางกรรมการร่างรัฐธรรมนูญว่าขอให้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญได้ไหมนะครับก็ปรากฏว่าทางคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยท่านก็ขัดข้องแต่ว่าปรากฏอยู่ในร่างพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของคณะกรรมการเสร็จแล้วร่างแรกที่ออกมาเมื่อวันที่27กุมภาปี60เนี่ยนะครับครับมีข้อความนี้แล้วครับแต่ร่างสุดท้ายผมไม่แน่ใจเพราะตอนนี้ยังไม่เห็นร่างสุดท้ายนะครับเพราะนั้นเนี่ยถึงจะเขียนถึงแม้จะเขียนไว้ในร่างบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญในร่างพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญก็ใช้ได้ครับก็ถือว่าเป็นกฎหมายหนึ่งแล้วถ้ากฎหมายที่เกี่ยวข้องเรื่องอื่นๆเนี่ยครับอย่างเช่นพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของผู้ตรวจการแผ่นดินเขียนไว้ชัดเจนในมาตรา18ปีระบุว่าถ้าผู้ตรวจการแผ่นดินปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตนะครับแล้วก็ไม่ต้องรับผิดเนี่ยตามหน้าที่โดยสุจริตนะไม่ต้องรับผิดทางแพ่งทางอาญาเขียนให้ชัดเจนครับครับและแม้กระทั่งกฎหมายอีกฉบับนึงอ่ะคือกฎหมายราชทัณฑ์ครับผมก็เพิ่งจะทราบตอนหลังตอนที่ตรวจสอบเรื่องการแสดงความคิดว่ามันขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับเรื่องใช้ไอ้กุญแจมือเนี่ยตรวจในพวกนี้นะครับก็ไปเจอในกฎหมายราชทัณฑ์2479ครับพระราชบัญญัติราชทัณฑ์2479มีเขียนไว้นะครับ2479เขียนไว้เรื่องความคุ้มกันนี่แล้วนะครับและปัจจุบันเรามีพระบัญญัติราชทัณฑ์ปี60แล้วครับมีเหมือนกันครับเขียนไว้ชัดเจนแล้วก็ละเอียดกว่าเดิมด้วยนะเพราะนั้นเนี่ยโดยเหตุนี้เนี่ยนี่เป็น 2-3 ข้อผมก็สื่อไปทางกรรมการร่างรัฐธรรมนูญว่ากรรมการสิทธิ์ต้องการกลไกนี้นะครับต้องการหลักเกณฑ์นี้ครับแล้วทั้งกรรมการร่างรัฐธรรมนูญก็ได้อนุเคราะห์อยู่ในร่างฉบับแรกปรากฏอยู่ในนั้นแล้วเรื่องความเป็นอิสระและความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสิทธิ์ครับจริงๆถ้าความเป็นอิสระความเป็นกลางเนี่ยก็ยืนบัญญัติอยู่ในร่างอยู่ในพระบัญญัติประกอบพระบัญญัติคณะกรรมการสิทธิ์2542นะครับเขียนไว้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับในมาตรา9เนี่ยครับเพราะนั้นนี่นะความเป็นกลางกับความเมตตาเนี่ยก็จึงเป็นหัวใจของการทำงานของกรรมการสิทธิ์ครับคือกรรมการสิทธิ์เนี่ยนะครับไม่ได้ออกแบบมาให้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นฝ่ายภาครัฐเนี่ยนะครับกรรมการสิทธิ์กฎหมายเนี่ยหรือแม้แต่กฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยออกแบบมาให้เป็นกลไกที่อยู่ระหว่างรัฐกับประชาชนระหว่างรัฐกับประชาชนใช่ครับเป็นสะพานเชื่อมตอนนี้ก็เราใช้คำเปรียบเทียบว่าเป็นสะพานเชื่อมคือจะทำยังไงที่จะให้รัฐภาครัฐกับภาคประชาชนเนี่ยอยู่ร่วมกันได้นะทำความเข้าใจมีการละเมิดสิทธิ์ก็แก้ไขเสียอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่ากรรมการเสร็จไม่มีอำนาจสั่งให้แก้มีแต่เสนอให้แก้ถ้าสั่งให้แก้เราอาจจะกลายเป็นว่าเป็นตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐไปในการออกแบบมันอย่างนั้นนะครับทีนี้ระบบใหม่เนี่ยซึ่งกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญด้วยนะครับก็อาจจะสร้างกลไกที่เพิ่มเติมขึ้นมาที่จะให้อำนาจเพิ่มขึ้นมาก็ได้แล้วแต่ท่านแต่ว่าโดยเงื่อนไขโดยเจตนารมณ์ของการเป็นคณะกรรมการสิทธิสถาบันสิทธินะครับก็คือจะเป็นองค์กรเนี่ยที่กำหนดสร้างขึ้นมาเพื่อจะทำให้รัฐกับประชาชนอยู่ด้วยกันไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่ตัวช่วยอย่างยิ่งประชาชนเนี่ยไม่มีแผ่นดินในต่างประเทศที่จะย้ายไปอยู่ได้ต้องอยู่ในแผ่นดินไทยถ้าเป็นกรรมการสิทธิ์ถ้าเป็นประเทศไทยใช่ไหมครับเพราะนั้นก็ต้องให้สองบุคคลสองกลุ่มนี้นะอยู่ร่วมกันให้ได้ทำความเข้าใจกันส่งเสริมคือหน้าที่ของกรรมการสิทธิ์เนี่ยก็มีหน้าที่หลักๆอยู่สองข้อนะครับถ้าแจกแจงแล้วก็จะมีเยอะแต่ยังไม่แค่สองข้อนั้นเนี่ยหน้าที่หลักๆหน้าที่ข้อแรกก็คือว่าการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนส่งเสริมหมายความยังไงครับให้ความรู้ให้องค์ความรู้ให้ความเข้าใจว่าท่านมีสิทธิ์อย่างไรบ้างนะครับประชาชนมีสิทธิ์อย่างไรบ้างเจ้าหน้าที่ของรัฐท่านจะต้องระวังในการใช้อำนาจรัฐอย่างไรบ้างนะครับสร้างความเข้าใจนะครับให้เกิดขึ้นแม้กระทั่งที่มาออกรายการวันนี้ก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนเพราะผมกำลังพูดถึงเรื่องกฎบัตรกฎหมายเรื่องอำนาจหน้าที่หรืออำนาจตามรัฐธรรมนูญใหม่นี่นะครับมีอย่างไรบ้างแล้วรวมทั้งการที่จะไปบรรยายให้ความรู้นะครับแม้กระทั่งจัดนะครับการสัมมนานะครับเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเนี่ยนะรวมแล้วแต่เนี่ยกระจายองค์ความรู้เนี่ยทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนเพื่อจะได้ไม่ต่างคนต่างอ้างปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งก็เกิดขึ้นว่ามีบุคคลอ้างว่าตนเองมีสิทธิ์เช่นนั้นครับความจริงแล้วเนี่ยสิทธิ์ที่ท่านอ้างเนี่ยนะมันมีเล็กน้อย
สมมุติว่ามี 10% ครับท่านอ้างเพียง 100% ท่านอื่นท่านอ้างเกินไป 90% จะทำยังไงท่านจะเข้าใจว่าท่านมีสิทธิ์แค่จำนวนเท่าไหร่ไม่ใช่ 100% ลักษณะนั้นอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือการส่งเสริมเรื่องสิทธิมนุษยชนนะครับอีกหน้าที่หนึ่งคือเรื่องการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนถ้าเกิดมีการละเมิดมีการร้องเรียนกันว่ามีการละเมิดสิทธิกรรมการสิทธิก็เข้าไปตรวจสอบแล้วก็ให้คำตอบคำตอบที่ว่านี่ระหว่างที่ตรวจสอบเนี่ยนะครับอาจจะช่วยประสานทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐกับการอยู่ทำกินของประชาชนเข้าใจกันได้นะครับก็จบก็เรียบร้อยแต่ถ้ายังไม่สามารถแก้ได้ในที่สุดแล้วเนี่ยเราจะต้องออกรายงานเสนอเนี่ยให้แก้ไขนะครับแล้วก็รวมทั้งส่งไปยังทางคณะรัฐมนตรีครับแม้กระทั่งส่งไปยังรัฐสภากฎหมายก็ให้อำนาจนะครับแต่ว่าเมื่อเสนอแนะไปแล้วเนี่ยในอดีตนะครับเรายังไม่มีรัฐธรรมนูญมาตรา247นะครับวรรค2นะครับวรรค2นะครับที่บอกว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องดำเนินการยังไงบ้างถ้าได้รับข้อเสนอแนะนี้มาแต่บัดนี้มีแล้วนะครับข้อเสนอแน่นี่รวมทั้งการตรวจสอบด้วยนะครับข้อเสนอแน่นึงเรื่องธรรมดานะครับเรื่องการพิจารณาธรรมดาแต่ถ้าในด้านคุ้มส่งเสริมเนี่ยนะครับแต่ในด้านคุ้มครองเนี่ยนะครับเกิดมีรายงานตรวจสอบมาปรากฏว่าเราเห็นว่าเนี่ยเป็นการละเมิดสิทธิ์เสนอแจ้งไปแล้วทางหน่วยงานรัฐยังไม่แก้ไขบัดนี้เนี่ยรัฐธรรมนูญเนี่ยมาตรา247เนี่ยวรรค2บัญญัติไว้เลยครับเมื่อคณะรัฐมนตรีรับทราบเนี่ยรายงานในงานการตรวจสอบเนี่ยนะครับตามวงเล็บหนึ่งเนี่ยฮะตรวจสอบได้ในงานก็จริงนะครับให้คณะมีดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสมด้วยหลักการเดียวกับข้อเสนอเนี่ยหลักการเดียวกันนะครับอยู่ในวรรคเดียวกันด้วยครับตอนท้ายของคำชี้แจงของท่านประธานกรรมการสิทธิ์อาจารย์วัดเนี่ยครับต่อแถลงการของแอนนี่ที่ว่านี่นะครับตอนท้ายอาจารย์เขียนว่ามีข้อน่าสังเกตว่าองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนไม่ว่าจะเป็นองค์กรรูปแบบใดพึงระมัดระวังการกระทำที่อาจนำไปสู่การลดทอนคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นรวมทั้งควรมุ่งมั่นที่จะร่วมกันสร้างสรรค์วัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนในชุมชนสังคมและประชาคมระหว่างประเทศให้ยั่งยืนสืบไปทำไมต้องมีข้อสังเกตอันท้ายนี่ครับอาจารย์ครับอันนี้เป็นอาจารย์มีอะไรในใจกับองค์กรเอกชนบางองค์กรหรือเปล่าพูดง่ายอันนี้ใช่ไหมครับครับความจริงแล้วไม่ใช่เลยครับครับจริงๆแล้วผมไปประชุมเรื่องสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศนี้หลายครั้งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่กรุงเจนีวาเนี่ยครับประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะครับในการประชุมนั่นเองครับซึ่งเป็นการประชุมในระดับสหประชาชาตินะครับก็องค์กรที่จัดดำเนินการประชุมเนี่ยนะครับยังพูดในเวทีนะครับในที่ประชุมนั่นนะครับบอกว่าเรามาเรียกร้องคุ้มครองเรื่องสิทธิมนุษยชนก็หวังว่าคงไม่ละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นเสียเองเสียเองครับพูดในเวที UN เลยนะครับครับมันเป็นที่มานะครับแล้วก็พูดง่ายว่าคำนี้ข้อความนี้นะครับจะมีผลมาจากแอนนี่หรือไม่ท่านไปคิดเองนะครับแต่มันเกิดขึ้นในเวทีระหว่างเทศอยู่แล้วครับและผมยืนยันได้ว่าข้อความนี้มีครับแล้วก็มันเป็นเรื่องถูกต้องนะบางทีว่าบางทีก็จะเป็นไปได้ว่าเราคิดว่าเราคุ้มครองสิทธิ์แต่แล้วเนี่ยลืมไปคิดว่าสิ่งที่เราเรียกร้องเพื่อการคุ้มครองเนี่ยเป็นการละเมิดสิทธิคนอื่นไหมน่าสนใจเช่นว่าบางเรื่องเลยนะครับเราจะมีสิทธิ์เนี่ยเรียกร้องให้เขาลาออกไหมเป็นการละเมิดสิทธิไหมนะครับอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราบอกว่าถ้าคุณทำงานไม่ได้ก็น่าไปเจ้านาเนี่ยอีกประเด็นหนึ่งแล้วก็ทำงานไม่ได้เพราะอะไรนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับแม้กระทั่งเรื่องการreset หรือ set zero นะครับอันนี้เป็นแล้วแต่ดวงพินิจขององค์กรที่เกี่ยวข้องครับถ้าคุณเห็นว่าการ reset หรือ set zero เนี่ยมันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนก็ดําเนินการไปครับผมเชื่อว่ากรรมการสิทธิ์โดยเฉพาะผมเนี่ยไม่มีปัญหาใดๆเพราะว่าไม่ใช่ว่าผมไม่มีงานทำที่ผมมาอยู่ที่กรรมการสิทธิ์นี่นะครับเปรียบเทียบกับที่เดิมแล้วเนี่ยครับที่เดิมเนี่ยผมทำงานเนี่ยสบายมากเพราะเราทำงานมา35ปีครับนะครับอันนี้ไม่ต้องไปทูดถึงค่าตอบแทนซึ่งคุณเติมสังคงคงรู้ว่า
องค์กรตุลาการเนี่ยค่าตอบแทนยังไงครับใช่ไหมครับเพราะนั้นนี่ไม่เป็นปัญหาเลยครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือว่าคุณมีเหตุผลอะไรที่จะเซตซีโร่หรือรีเซ็ตถ้าอ้างว่ากรรมการสรรหาบัดนี้ที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วมีคนพูดอย่างนั้นครับใช่ไหมครับในเมื่อกติกาเปลี่ยนแล้วกรรมการที่ไม่ได้มาจากกติกาที่เปลี่ยนก็ควรจะลบอย่างนั้นต้องลบเซตซีโร่ลบทุกองค์กรเลยครับคุณเชิงศักดิ์รู้ไหมครับครับกรรมการสรรหาเนี่ยทุกองค์กรเปลี่ยนหมดนะครับทุกองค์กรนะเปลี่ยนนะครับของกรรมการสิทธิ์เนี่ยจะเปลี่ยนมากหน่อยครับองค์กรอื่นก็เปลี่ยนครับสังเกตดูนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็มีการสรรหาคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินในเร็ววันนี้นะครับเราดูคณะกรรมการสรรหาเนี่ยนะครับในองค์กรอื่นๆเนี่ยนะครับเช่นเนี่ยนะครับอย่างเช่นกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนะครับในมาตราเนี่ยนะครับ อยู่ข้อหนึ่งครับมาตรา203 203เป็นเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยครับแต่ว่าองค์กรอื่นๆก็เอาองค์ประกอบของกรรมการสรรหาของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไปใช้ด้วยองค์กรอิสระอื่นนะครับยกเว้นกรรมการสิทธิ์เป็นแยกมาต่างหากนี่แหละในมาตรา203เนี่ยนะครับวงเล็บ4นะครับวงเล็บ4เนี่ยครับบุคคลซึ่งองค์กรจะแต่งตั้งจะมีผู้สนับสนุนตรงนี้นี่ก็เปลี่ยนแปลงจากหลักการเดิมนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งเนี่ยอย่างเช่นว่าผู้ตรวจการแผ่นดินกรรมการสิทธิ์ในอดีตนะครับเราจะมีการประชุมเนี่ยองค์ประกอบของกรรมการสรรหาจากนะที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเนี่ยนอกจากประธานศาลฎีกาท่านเป็นโดยตำแหน่งแล้วก็ยังมีจากการเสนอโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเพื่อจะมาเป็นกรรมการสรรหาอีกคนหนึ่งส่วนศาลปกครองสูงสุดเนี่ยนะนอกจากจะมีประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นกรรมการโดยตำแหน่งแล้วที่ประชุมใหญ่ศาลปกครองสูงสุดก็จะเสนอชื่อมาอีกคนหนึ่งเป็น2คนสังละ2คนแล้วนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับที่ประชุมใหญ่ของแต่ละองค์กรเนี่ยไม่มีตัวแทนเข้าไปอีกแล้วนะครับแล้วก็ลองดูนะครับมีประธานศาลฎีกาเนี่ยแล้วก็ประธานศาลปกครองสูงสุดในกรณีของศาลรัฐธรรมนูญนะครับในมาตรา203นะครับซึ่งองค์กรอื่นเขาไปใช้นะครับก็องค์ประกอบแตกต่างกันแล้วเมื่อถามว่าถ้าจะรีเซ็ตหรือเซ็ตซีโร่เนี่ยก็ต้องอธิบายนี่นะครับองค์กรอื่นเขาเปลี่ยนแล้วครับปัญหาคือว่าไอ้การที่คณะกรรมการสรรหาเปลี่ยนไปนี่นะเราไม่ได้คำนึงถึงบุคคลที่ได้รับการสรรหาใช่ไหมหรือได้รับสรรหาเสร็จแล้วก็มีการแต่งปลดเกล้าแต่งตั้งแล้วใช่ไหมครับจริงๆนะในหลักการปารีสนะครับเขาไม่ได้คำนึงถึงเรื่องว่าในขั้นการสรรหาเนี่ยนะครับจะต้องมีตัวแทนจากหลายๆกลุ่มนะครับโดยเฉพาะภาคประชาสังคมเพียงแต่กำหนดไว้ว่านะครับบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการเสร็จเนี่ยนะท่านมาควรจะมาหลากหลายทั้งหน่อยนะครับอาจจะมาจากภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาชีพนะแม้กระทั่งการเลือกตั้งครับหลายประเทศก็ใช้วิธีการเลือกตั้งไม่ใช่เรื่องการสรรหาและการเลือกตั้งเนี่ยคุณจะไปกำหนดว่าจะต้องมีคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเช่นประชาสังคมมาเป็นผู้เลือกซะเองอย่างนั้นหรือไม่ใช่ครับครับเพราะนั้นเป็นเรื่องที่ความเข้าใจคลาดเคลื่อนกันอยู่นะครับทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยคณะกรรมการสิทธิชุดที่3คุณเติมศักดิ์ลองดูสิครับรายชื่อนะครับครบถ้วนไหมครับมีจากภาคก็ค่อนข้างหลากหลายภาคประชาสังคมภาควิชาชีพ7คนที่เข้ามาเนี่ยครับมาจากภาคประชาสังคมอย่างน้อยก็2คนนะทั้งที่คณะกรรมการสรรหาก็ไม่มีหลักเกณฑ์ที่จะต้องถูกบังคับว่าคุณต้องเลือกภาคประชาสังคมมาแต่เขาก็คำนึงถึงครับผมว่ามีความหลากหลายนี่ก็เรียกว่าใช้ได้ทีเดียวครับครับแล้วก็เมื่อเกิดลักษณะนี้ขึ้นมาถามว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการสิทธิ์เมื่อครบถ้วนแล้วมีบุคคลหลากหลายแล้วมีเหตุผลอะไรนะครับที่จะรีเซ็ตอันนี้ผมไม่ใช่ปกป้องเก้าอี้ผมนะอย่างที่ผมว่าเนี่ยแต่ท่านก็ไม่ยึดติดไม่ติดไม่ยึดติดมีปัญหาเพราะว่าผมทำงานที่ไหนเนี่ยไม่ใช่ว่าผมมีปัญหากับที่ทำงานเดิมแล้วโดยหาที่ใหม่ครับไม่ใช่ผมไปทำงานที่เดิมเนี่ยที่ทำงานเดิมก็บอกว่ามาทำไมอย่างที่เราทำคือยังพร้อมทำงานต่อไปและพร้อมถ้าจะมีการรีเซ็ตถูกต้องครับไม่มีปัญหาใดเพราะว่า เรามีทางออกอยู่แล้วสิ่งที่เราทำประโยชน์ได้ก็ทำไปถ้าคุณเห็นว่าเราไม่มีประโยชน์ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ทำสิ่งที่เราคิดว่ามีประโยชน์ครับสิ่งที่ตั้งแต่กรรมการสิทธิ์ที่3ทำมาเราได้พัฒนาวิธีการทำงานเนี่ย
ก้าวหน้าขึ้นมาเยอะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปแบบการที่เราในการทำงานในการตรวจสอบในการส่งเสริมเนี่ยนะครับรวมทั้งรูปแบบของรายงานการตรวจสอบแม้กระทั่งเนี่ยนะครับข้อเสนอแนะเนี่ยที่เรียกว่าประเดิมเนี่ยรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยนะครับคือข้อเสนอแนะฉบับที่1ปี60เนี่ยนะครับก็ได้ออกมาแล้วนะแล้วก็เมื่อวันที่ที่ประชุมก็ลงมติวันที่25เมษายนนะครับก็คือเรื่องทวงคืนผืนป่าเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นการออกแบบมาซึ่งเนี่ยนะครับได้กำหนดไว้ชัดเจนเนี่ยนะครับในตัวรายงานฉบับเต็มเนี่ยถ้าดูจากฉบับเต็มจะเห็นเนี่ยนะครับว่ารูปแบบของรายงานเนี่ยจะเต็มไปด้วยเหตุผลแล้วข้อเสนอแนะเนี่ยชัดเจนครับ7คนยังทำงานกันได้อยู่เหรอครับอาจารย์จริงๆตอนนี้เหลือ6คน6คนนะครับออกแล้ว1ครับ6คนนี้ที่ว่ากันว่าโอ้โหมีความขัดแย้งที่ว่ากันว่านะฮะยังทำงานกันได้อยู่เหรอครับถูกต้องครับก็ทำงานเนี่ยอย่างที่ว่าเนี่ยวันที่25เมษายนเนี่ยข้อเสนอเนี่ยชิ้นใหญ่เนี่ยยังออกมาแล้วจะออกมาเรื่อยๆครับไม่มีปัญหาแต่ละวันทุกวันอังคารเราจะประชุมเนี่ยนะครับทั้งกรรมการสิทธิ์ตั้งคุ้มครองหรือเฉพาะคุ้มครองเสร็จเนี่ยนะครับหลายๆครั้งในช่วงหลังนี่เนี่ยข้อเสนอเนี่ยหรือรายงานที่เราออกมาเนี่ยจะเห็นได้ชัดก็ออกมาจำนวนเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นถ้ายังทำงานไม่ได้แสดงว่าข้อเสนอเนี่ยต้องน้อยลงอันนี้มากขึ้นนะครับตรงข้ามนี่แหละแล้วยังจะมีงานใหญ่อีกนะครับในปลายเดือนหน้านะครับความจริงก็ไม่ใช่ปลายเดือนหน้านี่เข้าเดือนพฤษภาแล้วในปลายเดือนนี้นะครับวันที่31เดือนพฤษภาเนี่ยนะครับเราก็จัดงานเรียกว่าระดับภูมิภาคนะครับต่อเนื่องกับระดับภูมิภาคเราจัดงานในประเทศในวันที่31พฤษภาคมนะครับที่อาคารสหประชาชาติเนี่ยนะครับเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนนะครับก็เป็นงานชิ้นหนึ่งนะครับมีข้อเสนอแนะเรื่องหลักการชี้แนะเรื่องการใช้เรื่องธุรกิจสิทธิมนุษยชนมาใช้ในประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นที่สนใจขององค์การระหว่างประเทศนะครับเขาก็เลยขอจัดอีก2วันต่อไปต่อเนื่องกันไป คือวันที่1กับวันที่2มิถุนายนปีนี้นะครับวันนั้นนี่นะก็ถ้าสมมติว่าคณะกรรมการสิทธิ์มีความขัดแย้งกันนะครับงานต่างๆที่จะไหลออกมาเนี่ยมันไม่ออกหรอกครับแต่มันจะออกมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะว่าข่าวคราวที่ว่าเนี่ยมันเป็นข่าวข่าวที่ว่านี้เนี่ยมันจะเป็นมีความจริงหรือไม่ก็ไม่รู้มันเป็นข่าวนะถ้าจะถามผมว่าจริงไหมผมก็บอกว่าท่านไม่ต้องเชื่อผมก็ได้เชื่อผลงานที่ออกไปดีกว่า มันพิสูจน์อยู่ในตัวสุดท้ายครับผมติดใจที่อาจารย์วัดโพสต์ Facebook เมื่อน่าจะเมื่อวานนะฮะวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลกอาจารย์ติดใจคำหนึ่งที่ท่านขุนน้อยไทยโพสต์เขาโพสต์ไว้นะและอาจารย์ก็เอามาลงในหน้า Facebook คำพูดนั้นบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ควรจดจำเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยก็คือเราสามารถเรียกร้องทุกอย่างได้ตามต้องการแต่ขนาดเดียวกันเรามักได้รับแต่เฉพาะสิ่งที่เราสมควรได้เท่านั้นอาจารย์ติดใจวอร์ดิ้งนี้อาจารย์ติดใจโค้ดนี้จนกระทั่งเอามาลงใน Facebook เพราะอะไรครับอาจารย์ครับผมคิดว่าเรื่องนี้คงเป็นคำกล่าวของคนหนึ่งนะครับเอ็ดเวิร์ดอาร์บีครับเป็นคนกล่าวคนหนึ่งซึ่งคอลัมน์นั้นก็เอามาโค้ดใหม่ทีนึงก็เป็นความคิดของคนที่กล่าวเช่นนั้นนะครับอาจจะเกิดขึ้นจากประสบการณ์ของท่านก็ได้ว่าความจริงแล้วเนี่ยในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยระบอบการปกครองเนี่ยนะครับระบอบใดระบอบหนึ่งนะครับอาจจะได้ให้ผลเนี่ยอย่างที่เรามุ่งหวังไว้ 100% เต็มที่นี่อาจจะไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นอาจจะทำนองนั้นผมไม่ได้มีเจตนาที่จะสื่อให้เห็นว่ามันเกี่ยวข้องกับการทำงานขององค์กรใดคนหนึ่งไม่ได้มีเช่นนั้นเพราะนั่นเป็นคำเป็นเขาเรียกว่าเป็นวาทกรรมเป็นทึ่งสิ่งทึ่งถ้าไม่ใช่วาทกรรมเป็นวาทะที่น่าจะฟังดูว่าเออมันดีไหมมันเป็นข้อเตือนใจดีไหมอันนี้เป็นต้นนะครับเราจะคาดหวังในสิ่งซึ่งเกิดขึ้นจากระบอบการปกครองในระบอบหนึ่งเนี่ยอย่างแท้จริงเนี่ยบางทีก็อาจจะไม่ใช่ครับแต่ก็ไม่ได้มีเจตนาอื่นครับแต่ถ้าพูดถึงแล้วนี่นะสุดท้ายครับอาจารย์เนื่องจากเวลาหมดแล้วนะอาจารย์สุดท้ายอาจารย์จะฝากสังคมให้ช่วยกันจับตามองสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในบ้านเราภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่ภายใต้การทำงานของกรรมการสิทธิในกติกาใหม่ยังไงบ้างครับเชิญครับอาจารย์ครับผมก็คิดว่าในเรื่องนี้นะครับเนื่องจากว่ารัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยนะครับได้ออกแบบมาเนี่ยถ้าจะว่าแล้วมีทั้งส่วนที่เนี่ยก้าวหน้าขึ้นนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะยังมีปัญหาอยู่
แต่ส่วนที่มีปัญหาเนี่ยนะครับทางคณะกรรมการสิทธิ์ก็จะพยายามแก้ไขปัญหานั้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมาตรา247เนี่ยนะครับวงเล็บ4เนี่ยนะครับก็จะเป็นปัญหาค่อนข้างจะมากหน่อยนะครับการที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้นะครับคณะกรรมการสิทธิ์ชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรมนะครับ อันนี้นะครับจริงๆแล้วในหน้าที่นี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นน่าจะเป็นหน้าที่ของฝ่ายรัฐที่มากกว่านะครับฝ่ายกรรมการสิทธิ์เนี่ยซึ่งจะต้องเป็นกลางในกฎหมายเนี่ยนะได้กำหนดไว้แล้วนะครับที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยนะครับที่ขอให้เกิดความไม่เข้าใจนะครับในสังคมเนี่ยเราจะมีแถลงการครับก็เรียกว่าหน้าที่ในการเฝ้าระวังนะซึ่งเป็นเรื่องหน้าที่ตามปกติของกรรมการสิทธิ์ในฐานะที่เป็นคนกลางแต่ถ้ามากำหนดให้กรรมการสิทธิ์ทำเช่นนี้แล้วเนี่ยนะปัญหาคือว่าแล้วบางเรื่องเลยนะครับซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของรัฐส่วนใหญ่ทั้งหมดก็อยู่ในหน้าที่ของรัฐรัฐต้องรู้อยู่แล้วนะครับรัฐต้องรู้อยู่แล้วนะเพราะนั้นเนี่ยหมายถึงว่าเวลาเสียงจากองค์กรภายนอกเสียงจากข้างนอกหรือข้างในก็ตามอ่ะวิจารณ์เรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยซึ่งก็หลายเรื่องก็เกิดจากอำนาจรัฐแต่ต้องยอมรับนะครับส่วนใหญ่มากกว่าเรียกว่ามากกว่า 70-80% ปรากฏว่ารัฐธรรมนูญมาตรา247วงเล็บ4คาดหวังให้กรรมการสิทธิเป็นคนรายงานซะเองอย่างนี้เป็นต้นเหมือนว่าเป็นคนรายงานหรือว่าเป็นคนชี้แจงอะไรชี้แจงนะคือชี้แจงและรายงานโอเคชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องซึ่งปัญหาคือว่าอย่างเช่นสมมุติว่าเป็นเรื่องค้ามนุษย์คนที่จะรู้เรื่องค้ามนุษย์มากที่สุดเพราะเป็นผู้ที่ควบคุมเป็นผู้ที่มีอำนาจโดยตรงกฎหมายโดยตรงคือรัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐเขาไม่ดำเนินการในส่วนนั้นกรรมการสิทธิ์ก็จะบอกให้เจ้าหน้าที่ของรัฐให้ทำให้ถูกต้องเพราะนั้นเมื่อกรรมการสิทธิ์ไปตรวจสอบแล้วเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐทำเรื่องนั้นไม่ถูกต้องก็มีข้อเสนอแนะไปยังเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นนะครับไม่ใช่กรรมการสิทธิ์นี่นะมาชี้แจงต่อประชาชนนักศึกษาชนทั่วไปซึ่งโดยปกติแล้วมันจะเป็นหน้าที่ด้านอื่นๆนะครับอย่างเช่นหน้าที่ในการเฝ้าระวังซึ่งเราอาศัยการตรวจสอบไม่ได้ทันการเนี่ยนะครับเช่นว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตเลือดเนื้อเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนก็ตามเนี่ยนะครับแล้วหลังจากที่เราตรวจเฝ้าดูสถานการณ์ระยะหนึ่งจงมั่นใจว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงเราก็จะส่งสัญญาณเตือนสติของผู้คนในสังคมว่าขอให้พึงระมัดระวังในเรื่องไหนบ้างที่อาจจะเป็นการละเมิดสิทธิ์นะครับแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไปตอบโต้เนี่ยเป็นคู่กรณีกับองค์กรต่างๆเสียเองอย่างนี้ไม่ถูกนะครับนะครับแต่ว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยเราก็พยายามที่จะแก้ไขความเข้มข้นของกฎหมายนี้นะครับโดยอาศัยกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าจะมีทางที่จะบรรเทาความเข้มข้นนี้ลงได้บ้างอย่างไรนะครับอันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่คุณเติมศักดิ์อาจจะสนใจอยู่นะครับว่าในกรณีที่การทำงานของกรรมการสิทธิ์นะครับซึ่งมีองค์กรหนึ่งมีกลไกหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญใหม่นี้นะครับเนื่องจากว่ารัฐธรรมนูญกำหนดให้องค์กรกรรมการสิทธิ์เนี่ยเป็นองค์กรอิสระ1ใน5องค์กรเพราะนั้นเนี่ยนะครับตามการทำงานของกรรมการสิทธิ์รวมทั้งกรรมการในองค์กรอิสระอื่นเนี่ยนะครับอาจจะกระทบกระเทือนกับเรื่องอำนาจของศาลปกครองอาจจะเป็นเรื่องคดีปกครองนะครับเมื่อเป็นคดีปกครองแล้วเนี่ยเราก็ต้องอยู่ภายใต้อำนาจของตุลาการนะทีนี้ในรัฐธรรมนูญมาตรา197ที่เขียนมาใหม่เนี่ยนะครับ197เนี่ยนะในวรรค3นี่นะครับก็ได้บัญญัติว่าในกรณีนะครับที่เป็นอำนาจของศาลปกครองนะครับไม่รวมถึงการวินิจฉัยชี้ขาดขององค์กรอิสระซึ่งเป็นการใช้อำนาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญขององค์กรอิสระนั้นๆเพราะนั้นโดยเหตุนี้นะครับในมาตรา247ซึ่งเป็นเรื่องหน้าที่และอำนาจของกรรมการสิทธิ์ถ้าเป็นเรื่องมาตรา247โดยตรงเลยนะครับเราดำเนินการตามนี้นะครับซึ่งบางส่วนนี่นะอาจจะเข้าข่ายอยู่ในอำนาจของศาลปกครองในมาตรา119ก็ตัดอำนาจของศาลปกครองอันนั้นก็จะมีความคล่องตัวที่จะเดินหน้าต่อไปอันนี้ก็เป็นกลไกหนึ่งอันที่เกิดขึ้นมาจากการที่ได้เปลี่ยนแปลงสถานะของคณะกรรมการสิทธิ์ซึ่งแต่เดิมตามรัฐธรรมนูญ50เราไม่ได้จัดอยู่ในลักษณะขององค์กรอิสระเราเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญจริง
แต่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มขององค์กรอิสระนะครับเป็นองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญนะแต่ว่าตามรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยนะครับเราเป็น1ใน5องค์กรอิสระซึ่งประกอบด้วยกกต.ปปช.ผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ตรวจเงินแผ่นดินนะครับแล้วก็ทางด้านมันมี5องค์กรรวมทั้งกรรมการสิทธิ์นี้เป็นต้นนะครับก็อยู่ในกลุ่ม5องค์กรอิสระแต่ว่าเงื่อนไขตามมาตรา197ก็คือว่ากรรมการสิทธิ์ต้องใช้อํานาจหน้าที่ตาม247นะโดยตรงซึ่งบางเรื่องเนี่ยอาจจะอยู่ในมาตรา247แล้วอาจจะมีซ่อนอยู่หน้าตาอื่นบ้างนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วอยู่ในมาตรา247ครับเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะเป็นกลไกหนึ่งที่ทำให้การทำงานของกรรมการสิทธิ์เนี่ยได้เดินหน้าไปได้ดีซึ่งก็ขอให้ทางประชาชนได้สนใจในเรื่องเหล่านี้แล้วก็ถ้ามีข้อเสนอแนะในการที่จะให้ทางคณะกรรมการสิทธิ์นะครับได้ทำหน้าที่ได้เต็มที่ก็ได้โปรดอย่าได้เกรงใจที่เสนอมาครับครับวันนี้ได้ความรู้จากอาจารย์เยอะเลยครับอาจารย์ครับขอบคุณมากนะครับอาจารย์สวัสดีครับคนนักข่าวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ